กอล์ฟฟักลิงฮีโร่ไม่น้อยใจลูกสาวชอบเพลงส่งอย่างแบบคุณพ่อสายแรปกอล์ฟฟักลิงฮีโร่ไม่น้อยใจลูกสาวชอบเพลงส่งอย่างแบบของวง p a p ปอร์เพลนส์มากกว่าเพลงพ่อสนับสนุนความสุขของชูใจเพลงส่งอย่างแบบของวง p a p ปอร์เพลนส์กลายเป็นเพลงฮิตเข้าไปอยู่ในใจของเด็กๆไว้ฟันน้ำนมไม่เว้นแม้กระทั่งน้องชูใจลูกสาวของคุณพ่อสายแรปกอฟ f ัก k ิงฮีโร่ที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากซึ่งพ่อกอฟ ก็ไม่น้อยใจและยังพร้อมสนับสนุนความสุขของลูกทุกทางโดยกอล์ฟฟักลิงฮีโร่ที่มาร่วมงานสีนอัก XLDH Press Conference 2023มอ a s มาสเตอร์การ์ดซีนี SF World Cinema Central World ได้ให้สัมภาษณ์ในมุมมองของคนทำเพลงถึงความสำเร็จของเพลงทอโรงอย่างแบดที่สามารถเข้าไปทัชใจเด็กๆไว้ฟันนำนมได้พร้อมชื่นชมนักร้องอย่างคลายและเซนศิลปินรุ่นใหม่ ความสามารถน่าจับตามองซึ่งตนไม่ได้น้อยใจที่ลูกสาวชื่นชอบชอบศิล,ลปินอื่นมากกว่าผลงานของพ่อเพราะาที่ผ่านมาพัรยาและลูกสาวก็ชื่นชอบศิล,ลปินเกาหลีวง NCT 127ถึงขั้นกดบัตรไปชมมาแล้วหลายครั้งช่วงนี้น้องชูใจลูกสาวอินเพลงทรงอย่างแบดมาก เด็กทุกคนน่าจะอินทรงอย่างแบดมากแต่ว่าลูกผมเขาชอบตั้งแต่เพลงเซอ e แซงแล้วก็ชอบ Paper p l a n e s ผมว่าเพลงของ Paper p l a n e s มันจะมีอะไรบางอย่างที่ลิงก์ได้กับเด็กสมัยนี้ซึ่งผมเป็นคนยัดเย็ดให้ฟังก่อนฟังสีลูกมันเจ๋งมากเลยนะผมเอาแชทนั้นให้หายร้องนำดูอยู่เลยวันแรกที่ส่งอย่างแบดออกผมก็ส่งให้ลูกฟังเลยฟังสีลูกเพลงเจ๋งนะในมุมมองของคนทำเพลงวง Pa p e r p l a n e s มีอิทธิพลกับเด็กอย่างไร เด็กมันจะมีความรู้สึกสนุกสนานวัยที่อยากจะวาสังเกตดูลูกหลานเราจะมีความวุ่ยวายชอบเสียงดงัง พอมันมีคำว่าแบ d บอยโอ้โหเด็กร้องกันกระหึง่งตรงนั้นน่าจะไปลิงก์อัพได้นะแล้วอีกอย่างผมรู้สึกว่าเขามีความเท่แบบคนรุ่นใหม่ที่มันผสมสองเจเนเรชันคือรุ่นพ่ออย่างเราอินเพลงพักร็อกแต่ในขณะเดียวกันายเขาจะเป็นโปรดิวเซอร์ประเภทใส่สาวที่มันคือฮิปฮอปสมัยใหม่ลูกแรปอะไรสักอย่างที่มันลิงก์อัพกับเด็กสมัยนี้ได้ชื่อโนอชมเขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งมากผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กรู้สึกอินมันคือความรู้สึกปลดปล่อยมากกว่า ตั้งแต่ลูกผมฟังเพลงเสียแซงเขาจะชอบตะโกนเสียแซงมันคือความได้ตะโกน